เจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าชื่อนางเปลี่ยนดีจิตเจ้าบ้านตงกล้วยหมู่ห้าเป็นประธานกลุ่มทอผ้าศูนย์ทอผ้าไทยลื่อบ้านตงกล้วยนะเจ้าหมู่ห้าซอยห้าเนี่ยแล้วก็ความเป็นมาของกลุ่มนี่ก็ได้ตั้งมาแต่เมื่อปี38นะเจ้าตั้งกลุ่มทอผ้ามาตอนแรกก็หมู่บ้านเฮาก็บ่มีรายได้อย่างมากก็พอดีมาเปิ่นมีวิทยากรมาสอนที่ว่าทอผ้าหารายได้เข้าครอบครัวก็เลยพากันมาเฮียนทอผ้ากันนะเจ้าพอดีหมู่อุตสาหกรรมภาคหนึ่งจังใหม่เปิ่นมีวิทยากรมาสอนแล้วก็สอนแป้งกีก่อนนะเจ้ากีกระตุกมี7หลังในหมู่บ้านเนี่ยเจ้าหลังจากนั้นมาก็มีครูมาสอนที่ว่าสอนทอผ้าสอนทอดลวดลายเมื่อก่อนหมู่เจ้ากระท้อเหมือนกันแต่ท้อภูมิปัญญาชาวบ้านจากพ่อแม่นี่ก็คือต้อเป็นถุงยามกะเป็นผ้าถุงลายมะเกาคือว่าลายไทลื้อลายหลายๆอย่างที่ว่าคนเฒ่ามะเกาเนี่ยสิ้นจังแสนเป็นห้องว่าสิ้นบ้านไหลสิ้นจังแสนสิ้นม่านของมะเกานี่นะแต่มาเดียวนี่ก็แล้วแต่ลายของตลาดที่ต้องการถ้าตลาดต้องการแบบใดก็ทําคือเปิ้นได้เจ้าเมื่อก่อนเฮาก็เนี่ยดั้งเดิมก็คือเนี่ยของมะเกาที่บ้านๆเฮาเนี่ยไว้ก่อนแต่เดี๋ยวนี้นี่คือว่าเอาตามออเดอร์ถ้าว่าตลาดเพิ่นต้องการจะได้ก็เฮาก็ทําให้เพิ่นได้เจ้าความเป็นมาของกลุ่มนี่คือตอนแรกๆมันก็มีสาวกว่าคนหลังจากมันนั่นมาก็เพิ่มขึ้นเลยๆพอดีเขาในหมู่บ้านเพิ่นบ่มีรายได้หยังก็เลยมาเข้ากลุ่มกันก็เลยแปลงกี้เพิ่มกันขึ้นมาเจ้าหลังจากนั้นมาก็คือสุดสมไปคนที่ตายก็ตายไปคนที่เนี่ยบ่ได้ก็คือเนี่ยบ่ได้ก็คือสำบุกสำบันกันมาเต้ามาเดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มูลุ่นใหม่ก็เริ่มทำขึ้นมาเห็นนะเจ้าเดี๋ยวนี้จุดเด่นของกลุ่มเขานี่ก็คือว่าได้ลวดลายออกมานี่คือว่าเป็นผ้าขม่าหรือว่าผ้าถุงไทลื้อเนี่ยคือว่าตลาดเปิ้นต้องการถ้าเขาไปขายไหนแล้วเปิ้นก็เลยบอกอันนี้เปิ้นก็เป็นที่นิยมของตลาดคือว่าจุดเด่นของเขาเปิ้นต้องการที่ได้ขายไปเลยๆนะเจ้าแต่ว่าความเปลี่ยนมาก็คือขอมพสเจ้าของเฮานี่ขอมพสได้มพสมาคือผ่านมพสกันทุกอย่างที่เฮาทํามานี่คือผ่านมพสแล้วก็ถึงเอาออกตลาดแต่เอาไปขายไหนที่คือบ่มีที่ว่าย้อนคืนมาตามตลาดเพิ่นต้องการอยู่เจ้าการปลูกฝ้ายนี่นะเจ้าคือกลุ่มคนที่เพิ่นบ่ได้ทอผ้านี่เพิ่นก็ปลูกฝ้ายมาให้หมู่เฮาหมู่เฮานี่ก็ได้ฝ้ายมาเอามาขายให้หมู่ในกลุ่มนี่คือว่าในกลุ่มนี่ก็เอามาอีดครั้งแรกเอามาตากก็นํามาใส่แล้วก็ตากตากแล้วก็เอามาอีดอีดแล้วก็เอามายิงแล้วก็ล่อเจ้าขั้นตอนของมันก็บ่จะว่าง่ายก็นั่นแล้วล่อแล้วก็เอามาปั่นเป็นเส้นได้เจ้าเป็นเส้นได้แล้วก็หมู่เจ้านี่ก็เอามาย้อมคือปั่นเป็นเส้นได้นี่คือบ่ใจกลุ่มเดียวนี่เสี่ยงน่ะเจ้าคือแบบมีกลุ่มนึงคนเฒ่าที่เพิ่นทํานั่นเพิ่นบ่มีงานทําอย่างอื่นเพิ่นก็เป็นคนปั่นพายไปในกลุ่มหนึ่งปั่นพายมาเฮ้อหมู่เฮาเนี่ยหมู่เจ้านี่กลุ่มเจ้านี่เป็นคนย่อมย่อมแล้วก็ย่อมโดยเปลือกประดูเปลือกขนุนเปลือกหลายๆอย่างที่ในหมู่บ้านเนี่ยเจ้าใบหูกวางที่ใจนี่นะหลายๆอย่างที่ชนที่มาย่อมนี่เจ้ามาลีนผ้าหูกวางแล้วก็เปลือกประดูแล้วก็ตะเคียนหนูเปียกมะม่วงเจ้าๆที่ย่อมนี่ถ้าว่าตลาดเพิ่นต้องการอันใดหมู่เฮาก็ย่อมคือเพิ่นได้เจ้าถ้าว่าตลาดเพิ่นต้องการแบบไหนแล้วก็คือว่าที่เฮาปัญญานี่เมื่อก่อนนี่เจ้าย่อมขี้โคนเอาไปย่อมขี้โคนขี้เปื้อนแล้วเอาไปประกวดเจ้าประกวดที่ว่ากรุงเทพที่เมืองทองธานีนะของไปออกร้านที่เมืองทองธานีพอดีเพิ่นคือเอาพาเข้าประกวดเจ้ากระทรงเข้าประกวดได้ระดับ3ของประเทศนะเจ้าคือว่าเฮาก็พอใจในกลุ่มเฮาที่ว่าเฮาทําได้หม่องอีเจ้าเคล็ดลับการแล้วทอผ้านี่นะเจ้าที่จะออกคือมันมาสวยๆงามๆนี่คือว่ามันอยู่ที่ย่อมแห่งกรรมหนึ่งเฮาย่อมคือมันได้มาตรฐานย่อมนี่เฮาต้องใส่เกลือใส่ย่อมให้มันพอประมาณที่ว่าระยะเวลาของเฮาต้มเฮาย่อมนั่นเอามาแล้วก็มาขึ้นบ่นที่ก้างบ่นสมัยก่อนเพิ่นว่าบ่นว่าเดี๋ยวนี้ว่าปันดุ้มบ่นคือว่าถ้าเฮาจะเฮอเอาเนื้อเอาคุณภาพของเฮานี่เคล็ดลับของเฮานี่คือว่าเอาเบอร์ฟืมติว่ามันเนื้อมันจะแน่นคุณภาพมันจะดีนี่เมื่อก่อนนี่จะใช้เบอร์30
แต่เขาพอมันกับงามแต่เนื้อผ้ามันบ่นี่บ่ใครเมาะแต่มาเดี๋ยวนี้เน้น40 42หรือ40ขึ้นไปถึง50มันเนื้อผ้าเขาก็จะเหมาะคุณภาพเขาจะดีลูกก้าเขาก็จะไม่ได้ติของเขาคือว่าเขาย่างเขาได้มาตรฐานเจ้าเรื่องการตลาดนี่ก็ของบ่ค่อยมีปัญหาละเพราะว่าเขาเน้นคุณภาพของเขานี่ถ้าไปตลาดนี่คือขายนี่ระดับหมู่บ้านถึงระดับตำบลถึงระดับอำเภอกระต่างอำเภอต่างจังหวัดเผื่อกรุงเทพบางคนไปกล่าวไปเผื่อเมืองนอกเจ้าเพิ่นเอาของหมู่เฮาไปก็เอาไปภาคปี่ภาคน้องภาคญาติเมืองนอกนี่แต่เฮาบ่ได้เอาไปขายเองแต่ว่ามีคนเพิ่นซื้อไปเจ้าก็ดีใจเรื่องตลาดแล้วแถมหน่วยงานเพิ่นก็ไปช่วยเฮาสมมุติว่าเจ้าหน้าที่มีงานหยังตั้งจังหวัดหยังอีกก็ฮือหมู่เฮาเนี่ยไปออกงานเฮาก็ไปหาตลาดเพราะว่าเฮาไปแล้วเพิ่นก็ซื้อของเฮาเจ้าเพิ่นฮู้ว่าของเฮามีจุดนี้มีบ้านตงกล้วยเนี่ยเอานําบาดเอาหยังฮือเพิ่นก็เลยว่าติดต่อมาบ่เดียวเรื่องตลาดนี่คงบ่ค่อยมีปัญหาละเพราะว่าเปิ้นฮู้ละถ้าจะได้เจ้าก็ส่งมา 2-3 วันก่อนนี่ก็ส่งไปสุโขทัยหลายๆที่แล้วเจ้าถ้าว่าเปิ้นต้องการตั้งได้เจ้าก็ส่งเพื่อน่านสุโขทัยแม่สายเชียงรายหลายที่อยู่เจ้ามีหลายๆที่ตลาดที่เปิ้นต้องการของเฮาเออนครศรีธรรมราชหลายที่อยู่เจ้าก็ภูมิใจในตัวนี้แล้วแถมอย่างหนึ่งกับภูมิใจในกลุ่มถ้าว่าเปิ้นสั่งมาแล้วคนในกลุ่มบ่ทําฮือเฮาก็มีปัญญาที่จะเอาส่งให้เปิ้นได้เจ้าหมู่ในกลุ่มนี่เฮาบอกเปิ้นทําจะได้เปิ้นก็ทําให้ได้เจ้าก็ดีใจเจ้าก็ภูมิใจตัวหมู่ในกลุ่มในหมู่บ้านเจ้าเพราะเปิ้นฮือความร่วมมือระดับแรกกับคนกลุ่มบางกลุ่มเปิ้นก็ยอมบางกลุ่มเปิ้นก็ปั่นบางกลุ่มเปิ้นก็ท้อหลายๆคนที่ช่วยกันหางานทําเขาในหมู่บ้านหาเงินช่วยเหลือเขาในหมู่บ้านหมู่กลุ่มเจ้าในครอบครัวเจ้ายินดีต้อนรับติจะมาแอวบ้านตงกล้วยนะเจ้ามาที่บ้านหมู่5ซอย5นะเจ้าบ้านแม่เปียนดีจิตเจ้ากลุ่มทอง5ทุ่งกล้วยเฮ้เจ้าเจ้าฟังต่อเมตุปุกปากนำเมขวางทุกซอกฟังมึงแม่มือเดินเจ็ดขืนดึงกันขอมืออาบปีเคติดจับน้องคำฝันเมจางขับดอนกอมปะมือนำมาสังล้อมหนุ่ยกันได้ตักตอบมาบอกอู่ปีน้องจับแม่นแก่นใจปะนี่ปีขับไปนี่กูเบามืนกำลาใครตามาเปขับถาตุ้ยปีใจคุ้ง